ช่นคุณกำพูนั่งอยู่โอ้ขี้เกียจหายใจซะงั้นเออล้มลงไปไม่หายใจอย่างเงี้ยฮะเกิดกันนี้ขึ้นมาผมเป็นคนขยันผมไม่มีทางอะถามว่าน้องๆอย่างนี้นะผมอาจจะขี้เกียจแต่หายใจนี่ผมขยันหายใจอยู่แล้วเอาถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจขึ้นมาน้องๆไม่ขี้เกียจรู้ไว้นะผมขยันอยู่แล้วหายใจป้าขี้เกียจทำไมอยากให้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการ CPR ครับถ้าเป็นคนนี่ก็ใช้มือกดที่ตรงลิ้นปี่ใช่ไหมแต่ถ้ามีจิ้งจกตุ๊กแกตกลงมาทำไงดีอะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนี้นะคะมีกระรอกดอนนะคะกระรอกดอนคือกระรอกขาวตกลงมาแล้วก็ไม่หายใจถามว่าพี่ๆเขาทำยังไงดูนะคะเอาไม้เหรอเอาไม้กดค่ะไม้หรือนิ้วไม้กับบ่าวกำลังทำการกู้ชีพกระรอกดอนกระรอกเผือกนะครับที่โดนไฟช็อตตกลงมาหน้าห้องสืบสวนกุมภาวะปีไม่ทราบว่าผลประการใดเราต้องรอสักครู่ไปไหนใกล้ไปนี่ตำรวจทำเหรอใช่ค่ะคนไทยเฮ้ยสภ.กุมภาวะปีดูว่าจะเดินไหมไอ้ขากระดิกแล้วเห็นไหมนั่นมันดูโดนไฟดูดเยี่ยมมากต้องไม่ฟื้นแล้วเห็นไหมฟื้นเลยขาหน้ากระเดวกระเดวแล้วอ่ะกระเดวกระเดวแล้วคือไม่มีคือเรียนหลังห้องสืบต่อไปอ๋อแสดงว่ารอดใช่ไหมเนี่ยรอดค่ะนะครับเป็นการ CPR กระรอกนะคะคนที่ทำการ CPR เนี่ยนะคะก็คือร้อยตำรวจตรียงยุทธทิตานนท์หรือว่าหมวดบ่าวนะคะแกเป็นตำรวจสืบสวนตอนนั้นนะและคนที่ถ่ายเนี่ยก็คือผู้กองแปะร้อยตำรวจเอกสายันแปะทานะคะเป็นคนถ่ายคลิปทั้งสองท่านขึ้นกับสภ.กุมภาวะปีจังหวัดอุดรราชธานีเนาะอุดรธานีอุดรราชธานีประสานถือว่าเป็นตำรวจที่จิตใจละเอียดอ่อนทั้งคู่เลยนะและที่สำคัญคือมีความรู้ด้วยสิเป็นเรานะเราเห็นมันตายเราคงนอนนั่งดูมันนอนตายอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วบางคนเห็นกระรอกถูกไฟดูดตกลงมาอ้าวก็เรื่องของกระรอกสิเพราะว่ามันเป็นสัตว์เนาะใช่เราคงไม่รู้อ่ะแต่ตำรวจสองท่านนี้ CPR ช่วยอ่ะเก่งเนาะสุดยอดอ่ะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปสอบถามทั้งสองท่านก็เจอนะคะทั้งสองท่านท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าแถวโรงพักเนี่ยมันจะมีต้นจามจุรีต้นใหญ่ๆเนี่ยฮะคลุมอยู่ข้างหลังคลุมมาถึงตัวอาคารด้วยนะคะมันคงมากินผลมงผลไม้แล้วมันก็ไปโดนสายไฟแล้วมันก็โดนไฟช็อตเห็นไหมคะ มันเกี่ยวกันอยู่ค่ะเสาไฟกับต้นจามจุรีค่ะครับก็คงจะช็อตแล้วก็ตกปุ๊กลงมาที่ห้องสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยประมาณนี้ค่ะเรื่องเล่าก็เลยเอามาลอง CPR ดูซิมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ฟังทั้งสองท่านเล่าให้ฟังนะคะครับครับแล้วนึกไงถึงต้องไปช่วยกระรอกตัวนี้เห็นทุกวันอ๋อมันวิ่งผ่านทุกวันนะน้ำสุดมันก็เป็นสัตว์ธรรมชาติอยู่แถวนี้ธรรมชาตินะแล้วมันไปอะไรยังไงอ่ะถึงคือมันหากินอยู่หากินอยู่ข้างๆห้องนะต้นกล้วยบ้างข้างหลังเป็นกล้วยบ้างแล้วก็วิ่งอยู่สวนข้างหลังป่าข้างหลังมีเยอะไหมกระรอกก็เห็นกันวันทั้ง5ตัว6ตัวเราวันนั้นทำไมเราไม่ปล่อยให้มันตายหรือยังไงมันก็อยากมีชีวิตเหมือนคนแหละสัตว์ปกติล่วงมาเขาเอาไปจีไปกินอันนี้ไม่เคยกินครับพี่เบาเนี่ยช่วยมันเสร็จปุ๊บเอาไปปล่อยตรงต้นไม้ตรงนั้นอ่ะก็ยังเห็นหมาไปวิ่งไล่มันอยู่นะก็ยังได้ไล่หมาอยู่ครับก็น่าจะรอดปลอดภัยแล้วแหละครับไม่เห็นอีกแล้วก็น่าจะหลบไปข้างหลังโอ้โหเป็นตำรวจใจพระจริงๆทั้งสองท่านนะผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าปกตินะถ้าเห็นอะไรตกลงมานะถ้ามันตายบางคนโอ้ยดีใจปอมกระปอมคือกิ้งก่าตกลงมาโอ้ยดีใจได้ลาบกระปอมแล้วแต่นี่ไม่ได้มองข้ามจริงๆกระรอกก็กินได้ใช่ไหม